รัฐสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสรัตนนอ,นอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต9พักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและคณะเป็นอย่างสูงนะคะที่ทำงานแข่งกับเวลาทำให้วันนี้สภาของเราได้มีโอกาสมารับฟังคำถแถลงนโยบายเพื่อที่รัฐบาลจะได้เริ่มทำงานอย่างเต็มรูปแบบเพปปราะประชาชนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้อีกต่อไปแล้วและดิฉันก็มั่นใจค่ะว่า ทุกนโยบายที่พักเพื่อไทยได้มีโอกาสถแถลงไปได้มีโอกาสประกาศไปทางรัฐบาลชุดนี้จะทำสุดความสามารถเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยติดลมทางการเมืองประชาชนประสบปัญหามากมายจากการบริหารที่ล้มเหลวประเทศก้าวไม่ทันโลกในยุคที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความเสียหายมากมายทางเศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดค่ะคือเกียรติภูมิและความเชื่อมั่นของประเทศไทยที่สั่งสมมาถดถอยจนไม่มีที่ยืนในเวทีโลกและกลายเป็นประเทศที่ไร้สเสน่ห์ในสายตาของนักลงทุนทั่ว,วโลกค่ะผลพวงของการรัฐประหารที่ซ้าแล้วซ้าเล่าและการบริหารประเทศที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องคือความท้าทายของรัฐบาลชุดนี้ที่จะต้องมารับช่วงต่อค่ะ ต่อชุดคำแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายชัดเจนข่าวว่ารัฐบาลชุดนี้ตีโจทย์ให้ความสำคัญกับการต่างประเทศเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะลำพังการลงทุนจากภาครัฐการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกคงไม่เพียงพอและอาจไม่ทันการในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกต่อไปซึ่งดิฉันเห็นดีด้วย เป็นอย่างยิ่งนะคะการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกโดยการเร่งเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าสำคัญสำคัญต่างๆอย่างเช่นกลุ่มสาภาพยุโรปหรือประเทศอินเดียจะเพิ่มขีดการแข่งขันสามารถทำให้การส่งออกของสินค้าไทยขยายตัวได้ดีขึ้นการเปิดตลาดใหม่ๆค่ะเช่นกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มแอฟริกาลาตินอเมริกาจะช่วยกระจายความเสี่ยงในสถานการณ์สงครามระหว่างมหาอำนาจได้เป็นอย่างดีและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สินค้าหลายๆชนิดสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ได้ดีและหลากหลายขึ้นเช่นอุตสาหกรรมตลาดอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและสินค้าเกษตรที่จะสามารถเข้าถึงตลาดในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางได้มากขึ้นค่ะ ที่ผ่านมาค่ะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับประเทศไทยเช่นไทย EU หรือไทยแคนาดา FTA ถูกตีตกไปเพราะการรัฐประหารทำให้การส่งออกของไทยเสียโอกาสมาจนถึงทุกวันนี้แต่ดิฉันมั่นใจค่ะว่าการที่เรามีผู้นำและมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนชุดใหม่ นี้บวกกับนโยบายภายในและทิศทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนจะสามารถบรรลุการเจรจาการค้าได้โดยเร็ว ท่านประธานคะอีกหนึ่งตัวเลขที่น่ากังวลคือการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศหรือ FDI ที่ตกต่ำอย่างน่าตกใจค่ะประเทศไทยเคยสามารถดึงดูดการลงทุนจากตราต่างประเทศได้มากถึง42ของการลงทุนท,ทั้งหมดที่เข้ามาในเขตเศรษฐกิจอาเซียนเราเคยเป็นจุดมุ่งหมายที่นักลงทุนทั่วโลกแย่งกันเข้ามาลงทุน แต่ตอนนี้ค่ะจาก42เปอร์เซล่าสุดเราเหลือสัดส่วนการลงทุนจากทั้งหมดเราได้6เปซ์เท่านั้นค่ะกลุ่มทุนเหล่านั้นไหลไปประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์แทบจะทั้งหมดแม้กระทั่งทุนไทยก็ไหลออกนอกประเทศมากอย่างมีนัยสำคัญซึ่งดิฉันคิดเห็นค่ะว่าสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มทุนสันสัญชาติไทยก็ควรได้รับข้อเสนอพิเศษ เช่นเดียวกันเพื่อกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศสร้างงานกระจายเม็ดเงินแทนที่จะเอาเงินไปลงทุนนอกประเทศค่ะอย่างไรก็ดีค่ะโอกาสข้างหน้าก็ยังมีอีกมากค่ะเขตเศรษฐกิจอาเซียนจะยังคงเนื้อหอมต่อไปและหอมมากกว่าเดิมค่ะคาดการว่าเม็ดเงินการลงทุนจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากตอนนี้ที่มีมูลค่า3ล้านล้านเหรียญสหรัฐค่ะจะเพิ่มขึ้นเป็น6.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐในอีก7ปีข้างหน้ารัฐบาลจะสามารถดึงดูดเม็ดเงิน ได้หรือไม่นั้นคือโจทย์สำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต้องเร่งรับมือต่อความท้าทายนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยค่ะเช่นสิทธิภาษีผ่าน BOI หรือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการผลิตและการขนส่งและการมีสิทธิภาษีทางการค้าเป็นต้นค่ะท่านประธานคะภายใต้สภาวะการเมืองระหว่างประเทศที่แปรปรวน วิกฤตก็สามารถเป็นโอกาสทองของประเทศไทยได้เช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นท่าทีของบริษัทข้ามชาติหลายๆบริษัทต่างก็ชะลอการลงทุนในประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะสงครามการค้าหรือประเทศที่กำลังประสบวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นประจำทำให้อาเซียนค่ะเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่หนึ่งปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนค่ะทำให้กลุ่มพลังงานต่างๆ หันไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจอื่นๆที่มีสเสถียรภาพปัญหาความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานทางอาหารก็ได้รับผลกระทบจากสงครามเช่นเดียวกันซึ่งประเทศไทยค่ะเราเป็นครัวโรคอยู่แล้วถ้ารัฐบาลเร่งวางยุทธศาสตร์ที่จะอิบชวยโอกาสนี้ผลประโยชน์ก็จะไปตกถึงมือพี่น้องเกษตรกรของเราแน่นอนค่ะนี่คือการต่างประเทศที่กินได้เป็นการ ทำการต่างประเทศที่ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยตรงนอกจากภาพเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วค่ะรัฐบาลไทยต้องใช้การชุดการทูตเชิงรุกเพื่อเข้าเจรจาแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นปัญหาการประมงไอยูปัญหายาเสพติดตามตะเข็บชายแดนแรงงานข้ามชาติหรือปัญหาผีน้อยในต่างแดนนะคะเรื่อง PM2.5 รวมไปถึงการอัปเกรด พาสปอร์ตของคนไทยค่ะฉะนั้นความท้าทายของรัฐบาลชุดนี้ไม่เพียงแต่ต้องซ่อมแซมฟื้นฟูภายในประเทศแต่การต่างประเทศของไทยต้องกลับมามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญที่ชัดเจนหนักแน่นต่อหลักการที่ประเทศเราได้ลงสัตยาบันไว้รุกให้เก่งค่ะแล้วก็ต้องรับให้เป็นเช่นเดียวกันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนเรียกคืนความเชื่อมั่น และให้ประเทศไทยกลับมามีเกียรติภูมิอย่างสมศักดิ์ศรีอีกครั้งค่ะเราเสียโอกาสมานานมากแล้วการส่งสัญญาณกับประชาคมโลกและนักลงทุนให้รับรู้ว่าการเมืองของประเทศไทยจะไม่ซ้ำรอยเก่าอีก จะไม่กลับไปจุดเดิมคือการรัฐประหารอีกมีเสถียรภาพทางการเมืองและแน่นอนค่ะคือการที่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะฝากเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกๆท,ท่านค่ะกราวขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับท่านสารสนันนะครับต่อไปจะเป็นสมาชิกวุฒิสภา